สวัสดีค่ะครูแม่มาแล้วค่ะเราก็มีข่าวไวรัสโคโรนานะคะซึ่งน่ากลัวมากเนาะเพราะว่าสามารถติดกันง่ายครูแม่มก็มี10วิธีค่ะป้องกันไวรัสโคโรนานะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะคะข้อ1ค่ะถ้ามีแผนที่จะต้องไปประเทศที่มีโรคระบาดอยู่นะคะให้เราหยุดไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะตอนนี้ประเทศจีนมีไวรัสระบาดเยอะมากนะคะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะประเทศที่ได้รับเชื้อแล้วตอนนี้นะคะก็มีประเทศจีนอันดับ1นะคะอันดับ2ก็คือประเทศไทยเรานี่แหละค่ะอันดับ3ประเทศญี่ปุ่นค่ะอันดับ4สหรัฐอเมริกานะคะเป็นเพราะว่านะคะมีการเดินทางท่องเที่ยวสลับไปมานะคะระหว่างคนจีนที่เดินทางออกไปนอกประเทศและคนต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวประเทศจีนนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์นะคะตลาดค้าสัตว์สัตว์ป่านะคะเราพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกๆนะคะจากการสัมผัสและรับประทานสัตว์ป่านั่นเองนะคะสัตว์ที่ไม่ควรรับประทานเราไม่ควรทานนะคะเราทานเฉพาะสัตว์ที่สามารถทานได้นะคะสัตว์แปลกๆต่างๆช่วงนี้งดไว้ก่อนนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นนะคะเช่นห้างสรรพสินค้าโรงหนังนะคะหรือแม้แต่ตลาดต่างๆที่มีคนพลุกพล่านเดินไปมานะคะให้ระวังการติดต่อจากการไอจามเชื้อที่แพร่กระจายในอากาศนั่นเองนะคะข้อ4ค่ะระวังไม่อยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการไอจามหรือเป็นหวัดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเชื้อโคโรนามาจากการไอจามนะคะสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆแม้แต่การกระจายของน้ำมูกจามไอต่างๆก็มีผลนะคะต้องระวังไว้ด้วยนะคะข้อ5หากเข้าไปในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวของคนจีนหนาแน่นนั่นเองนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไอจามนะคะเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจติดขัดนะคะให้พบแพทย์ด่วนเพื่อตรวจอาการเหล่านี้ให้ชัดเจนนั่นเองนะคะข้อ6ค่ะเมื่อรู้สึกว่าไม่มั่นใจจริงๆกับอาการเหล่านั้นนะคะให้โทรสายด่วน1422นะคะเพื่อให้สถานพยาบาลนะคะมารับตัวไปทันทีนะคะเพื่อตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ7ค่ะอยู่ให้ห่างจากคนที่ไอหรือจามอย่างน้อย180เซนนะคะ80เซนนะคะเราคาดคะเนง่ายๆด้วยการกะระยะทางสายตานะคะ1ช่วงแขนของคนเรานะคะแล้วก็บวกไปอีก1ช่วงแขนนะคะที่ช่วงห่างประมาณนี้เพราะว่าเราจะพ้นจากระยะของน้ำลายแล้วก็การไอฟุ้งกระจายนั่นเองนะคะข้อ8ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะคะอย่างน้อย20วินาทีนะคะคือเราต้องล้างให้สะอาดนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะตามซอกมือซอกเล็บแบบนี้นะคะเราต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ช่วยนะคะหากเราเดินทางนะคะเดินทางบ่อยๆเราไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำล้างมือนะคะให้เราพกกระดาษที่มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่างๆพกติดตัวไปด้วยนะคะข้อ9ค่ะกินร้อนช้อนกลางอาหารสุกค่ะอาหารที่เราจะรับประทานต้องสุกนะคะช่วงนี้อาหารสุกๆดิบๆอะไรที่หลายๆคนชอบรับประทานให้เว้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เรานั่นเองนะคะและอย่าลืมต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะคะข้อ10ค่ะแม้เป็นข้อสุดท้ายแต่มีความสำคัญมากเลยนะคะใส่หน้ากากเพื่อออกไปในสถานที่ต่างๆนะคะเราต้องการความปลอดภัยสูงสุดนะคะให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 นะคะซึ่งเป็นแบบเฉพาะเหมือนตัวอย่างที่ครูแหม่มให้ดูนี่เองค่ะเน้นดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะถ้าข้อมูลดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ